สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายสิริพงษ์หังสะพฤกอดีตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้เวลา 17:39 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดธาตุทองพระอารามหลวงเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายสิริพงษ์หังสะพฤกอดีตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่31 สิงหาคม 2565สิริอายุ72ปีนายสิริพงษ์หังสะพฤกมีบิดามารดาชื่อนายบรรจงและนางกิจจาหังสะพฤกเกิดเมื่อวันที่16 พฤศจิกายน 2492สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและสำเร็จหลักสูตรผู้บริหารจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่นที่46เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาต่อมาได้โอนย้ายไปเป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในตำแหน่งรองอธิบดีกรมชลประทานและโอนย้ายไปสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานจนได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสิริพงษ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการว่าด้วยการพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาขององค์การสหประชาชาตินอกจากนี้ยังเป็นประธานคณะทำงานจัดทำนโยบายของชาติภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและเลขานุการและคณะกรรมการความร่วมมือการชลประทานไทยจีนและยังได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพระราชดำริต่างๆอย่างเต็มกำลังความสามารถภายหลังเกษียณอายุราชการนายสิริพงษ์ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการและที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับรองศาสตราจารย์ณัฐฐาหังสะพฤกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรสในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสครบ232ปีวันนี้เวลา 15:56 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรสในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสครบ232ปีณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเขตพระนครสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประสูติแด่ท้าวทรงกันดารหรือเจ้าจอมมารดาจุ้ยเมื่อวันที่11ธันวาคม2333ทรงผนวดตั้งแต่ทรงพระเยาว์และเป็นพระราชวงศ์พระองค์แรกที่ทรงได้รับการสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระองค์ที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยในปี 2533ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้ทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมของโลกด้วยทรงพระปรีชาสามารถทางด้านอักษรศาสตร์ผลงานที่ทรงพระนิพนธ์ไว้มีเป็นจำนวนมากเนื้อหาหลากหลายทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกล่องปรากฏเป็นวรรณคดีอันล้ำค่าอยู่คู่ชาติบ้านเมืองตราบเท่าทุกวันนี้อาทิลิลิตตะเหล่งพ่ายสมุทรโคตรคำฉันตอนปลายประถมสมโพธิกถากฤษณาสอนน้องคำฉัน
สรรพสิทธิ์คำฉันร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกโครงดั้นเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาในการนี้องคมนตรีได้มอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันวิชาการด้านต่างๆเนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชินโนรสประจำปี2565ซึ่งภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสตลอดจนส่งเสริมการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทยโดยมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการประกวดเล่านิทานประกอบการแสดงการประกวดอ่านร้อยแก้วการประกวดอ่านทำนองเสนาะการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการและการแข่งขันต่อคำประพันธ์มีโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศกว่า200โรงเรียนนอกจากนี้ยังมีการเสวนาวิชาการในหัวข้อคนต่างภาษาในศิลปะและวรรณกรรมและพุทธประวัติกับวรรณกรรมพุทธศิลป์และประเพณีพิธีกรรมผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันมินิมาราธอนในงานวิ่งเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติไทยรวมพลังสามัคคีพักดีชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้เวลา 9:49 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยรองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตบวรคัตติยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบถ้วยรางวัลประธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันมินิมาราธอนในงานวิ่งเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติไทยรวมพลังสามัคคีพักดีชาติศาสตร์กษัตริย์ณสวนจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลประธานแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งประเภทมินิมาราธอนชายและประเภทมินิมาราธอนหญิงซึ่งสมาคมเมโลเดียนร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทเทคและมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในโอกาสวันชาติไทย5ธันวาคม2565และเพื่อจัดหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ได้โอกาสต่างๆในสังคมทั้งยังส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนและเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจากนั้นผู้แทนพระองค์ชมการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายสมาคมเมโลเดียนและมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการอาทิการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์การเต้นประกอบเพลงและการแสดงมหาไทยวิลแชร์แดนซ์ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้พิการกล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์อย่างเหมาะสมจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำข้าราชการทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาพระราชทานจำนวน50คนลงพื้นที่ซ่อมแซมคอสะพานที่บริเวณหมู่10และหมู่4ตำบลบ้านรือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเกิดการทรุดตัวเนื่องจากฝนตกหนักเมื่อวันที่9ธันวาคม2565ทำให้ประชาชนในพื้นที่จำนวน400ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถใช้สัญจรผ่านไปมาได้โดยได้ทำการซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้สัญจรไปมาได้เป็นการชั่วคราวก่อนในเบื้องต้นท
ีมแพทย์ทหารโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิตและจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดชัยยาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน5ครัวเรือนเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการช่วยเหลือประชาชนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ออกให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองที่ศาลาอเนกประสงค์ท่าเทียบเรือบ้านแหลมนาวหมู่6ตำบลนาคาอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองนายปิยพงษ์ชูวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนำนายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลสุขสำราญรองศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระนองแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ประจำจังหวัดระนองออกให้บริการตรวจสุขภาพรักษาโรคทั่วไปและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้โดยมีประชาชนไปรับบริการจำนวน120คนสำหรับจังหวัดระนองสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่30เมื่อปี2513โดยมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพอาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆและอาสาสมัครสายสนับสนุนสำหรับออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ตามวัตถุประสงค์หลักเพื่อรักษาโรคแก่ผู้อยู่อาศัยในถิ่นห่างไกลและทุรกันดารจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณพินทากรสวัสดีค่ะ